แต่ว่าคราวนี้ไปดูหัวหน้าคณะรัฐบาลมากดีกว่าค่ะก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเห็นบอกว่าวันนี้นายกเศรษฐาเองมีภารกิจพร้อมกับครม.นะครับเดินทางไปอำเภอแม่สายนะครับที่เชียงรายเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ทำให้บรรยากาศที่หน้าด่านพรมแดนตอนนี้เห็นบอกว่าเริ่มคึกคักแล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่แล้วก็กลุ่มเกษตรกรเนี่ยเข้าไปเตรียมพร้อมต้อนรับนายกนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่หน้าด่านศุลกากรเริ่มมีเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรนะครับนำสินค้าโอท็อปของแต่ละชุมชนมาจัดวางเพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมชมสินค้าทางการเกษตรแล้วก็เสื้อผ้าล้านนานะครับขณะที่บรรยากาศด้านหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาพบว่ายังมีการค้าขายข้ามผ่านแดนไปมาตามปกติขณะที่สองข้างทางก็มีเจ้าหน้าที่นำเชือกมาปิดกั้นเพื่อไม่ให้จอดรถนะครับรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกไม่ให้รถกีดขวางการจราจรด้วยนี่สภาพก็จะเป็นแบบนี้สำหรับการเดินทางมาที่อำเภอแม่สายนะครับของคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยครม.อีกหลายท่านเพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่เช่นปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะครับรวมถึงพบปะกับกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อหารือเรื่องการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สัญชาติและที่สำคัญก็คือพบกับภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สายเพื่อร่วมหารือเรื่องการค้าชายแดนด้วยนะครับนี่วันนี้ก็มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีไปแม่สายเลยนะครับไหนๆท่านนายกไปแม่สายแล้วนะคะก็ไปพูดคุยกับทางรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายหน่อยอันนี้ทีมข่าวเราไปพูดคุยนะคะกับคุณภกายมาศเวียรารองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายและประธานหอการค้าอำเภอแม่สายนะคะซึ่งคุณภกายมาศเนี่ยได้แสดงความขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีและคณะให้ความสำคัญกับชายแดนโดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรอำเภอแม่สายถือว่าติดกับจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดท่าขี้เหล็กนะคะของเมียนมาซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งเดียวของรัฐฉานแล้วก็ติดกับประเทศไทยเพื่อที่จะมาพัฒนาชายแดนแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกค่ะให้การค้าส่งออกและการท่องเที่ยวด้วยคือจริงๆต้องบอกอยู่แล้วนะคะว่าการค้าชายแดนเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงเรื่องของเศรษฐกิจเหมือนกันนะรายได้ของเรามาจากการค้าชายแดนก็เยอะเลยทีเดียวคุณภกายมาศบอกแบบนี้ว่าได้เสนอให้รัฐบาลจัดให้มีการออกวีซ่าฟรีค่ะให้กับชาวเมียนมาหน่อยได้ไหมครับเพราะก่อนหน้านี้ออกไปแล้วให้กับจีนและคาซัคสถานใช่ไหมคะใช่ครับขอให้เมียนมาด้วยได้ไหมถ้าทำให้ชาวเมียนมาเนี่ยมีวีซ่าฟรีจะทำให้มีรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวและด้านสาธารณสุขได้เป็นอย่างดีชาวเมียนมาเขาชอบเข้ามามาหาหมอมาโรงพยาบาลที่ประเทศไทยแต่จริงไม่ใช่เฉพาะเมียนมานะคุณผู้ชมชาวต่างประเทศบอกว่าโรงพยาบาลที่ประเทศไทยดีแล้วหมอเก่งมากเก่งด้วยใช่นะคะแล้วที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเมียนมาเนี่ยยังมีสนามบินที่กำลังขยายตัวจากเดิมมี7สายการบินแล้วก็ทำการบินวันละหลาย10เที่ยวอยู่แล้วด้วยนะคะเอาไปฟังช่วงนี้ค่ะถ้าเพิ่มเมียนมานี่ก็ไม่คิดว่าต้องขอฟรีวีซ่านะคะขอแค่ทำวีซ่า on arrival นะคะ BOA ที่หน้าด่านนะคะทุกด่านที่เป็นด่านชายแดนนะคะคนเมียนมาสามารถมาเอารับวีซ่าได้ที่หน้าด่านนะคะไม่ต้องไปบินเข้าไปย่างกุ้งเพื่อไปขอวีซ่าที่สถานทูตไทยที่ย่างกุ้งนั้นตรงนี้ก็คือทำให้การค้าก็สะดวกขึ้นการไปมาหาสู่การท่องเที่ยวการด้านสาธารณสุขด้านอะไรก็ใช้ได้หมดนะคะทางเมียนมาเขาบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นวีซ่าฟรีก็ได้ขอเป็นออนอะไรวอลก็ได้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับสำหรับกำหนดการของท่านนายกนะครับในการเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนนี้นะครับวันนี้ก็คือศุกร์ที่15กันยาทางนายกและคณะนะครับจอกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงช่วงเวลา 11:15 น.ณตอนนี้ก็น่าจะถึงแล้วนะครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายจะตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาเรื่องการค้าชายแดนและปัญหายาเสพติดพบปะกลุ่มชาติพันธุ์และร่วมพูดคุยประเด็นการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สัญชาติบริเวณด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก่อนที่ช่วงเย็นเห็นบอกว่าท่านนายกและคณะจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย